วงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำหนึ่งเดียวในโลกอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาจากวัดไตรภูมิแห่งรอบเมืองเพชรบูรณ์สืบสานประเพณีเก่าแก่กว่า400ปีเมื่อวันที่4กันยายน2560ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินนายกฤษิพงศ์สิริปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธานในการแถลงข่าวงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายพิบูลหัตถโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ดร.วิสัยโคสิตานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีนายกฤษิพงศ์สิริกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลโดยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพและรายได้สู่ประชาชนดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2560เพณีเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกแสดงถึงความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและการสร้างจิตสำนึกให้แก่พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมของพระพุทธองค์มาใช้ในการดำเนินชีวิตโดยจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาที่เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองลงดำน้ำตามความเชื่อเก่าแก่ที่มีนานกว่า400ปีจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง23กันยายน2560ณวัดไตรภูมิวัดโบสถ์ชนะมารและพุทธอุทยานเพชรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิพิธีกวนกระยาศาสตร์การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ18ฝีพายการแสดงแสงสีเสียงตำนานอุ้มพระดำน้ำเป็นต้นสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรมโทร1765และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์โทร056 729 779